ขึ้นไปกราบสักการะพระธาตุหลวงปู่นะครับอยู่ข้างบนนะครับเจดีย์องค์สีขาวเนี่ยนะครับสาธุครับแม่อุไรรัตน์ครับเข้ามาแล้วนะครับแม่อุไรรัตน์ตอนนี้เราตามรอยพระแม่ครูบาอาจารย์นะครับหลวงปู่มั่นนะครับนี่ก็น่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่นะครับจะมีรูปหลวงปู่ยืนเป็นเสียงกับกำแพงหินอ่อนนะครับฝั่งนี้ก็เป็นกุฏิสมัยครั้งหลวงปู่นะครับที่อนุรักษ์ไว้นะครับไม่มีคนไม่มีพระจำพรรษาอยู่นะครับอนุรักษ์ไว้ก็เรียกว่าซ่อมแซมให้คงเดิมเป็นวัดที่ไม่ใหญ่มากนะครับพื้นที่นิดหน่อยนะครับเป็นหมู่บ้านไม่ใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นโบสถ์โบราณนะครับตรงนี้ก็เป็นด้านหน้าเจดีย์นะครับขึ้นไปนะไปชมครับสักการะพระธาตุหลวงปู่นะครับเป็นองค์เจดีย์สีขาวนะครับเราดูรอบๆก่อนนะค่อยขึ้นนะดูรอบๆก่อนทำเจดีย์เหมือนเป็นกีบดอกบัวนะครับสัญลักษณ์ของเมืองอุบลนะครับเจดีย์ทรงพุ่มดอกบัวนอกด้านหลังก็จะเป็นทุ่งนานะครับเป็นทุ่งนาเลยไปโน่นก็จะเป็นรอยองค์หลวงปู่องค์ใหญ่ๆนะครับต้นไม้บังมองไม่เห็นนะครับตอนนี้ก็จะเป็นพวกห้องน้ำพวกเวลามีกิจกรรมอะไรก็จะมาเข้าห้องน้ำด้านนี้นะครับฝั่งนี้ก็เป็นศาลาที่พักสงฆ์กุฏิพระนะครับองค์ไม่ใหญ่มากนะองค์เจดีย์ของหลวงปู่มั่นนะไม่ใหญ่มากแต่ก็มองเห็นแต่ไกลอยู่เหมือนกันก็ถือว่าสูงที่สุดในวัดอยู่เป็นสิ่งก่อสร้างสูงที่สุดแต่ไม่ถือว่าใหญ่มากองค์พอเหมาะทาด้วยสีขาวเดี๋ยวขึ้นไปกราบสักการะนะครับสาธุสาธุขออนุญาตเด้อหลวงปู่
พระเจดีย์แก้วอคิริกะเป็นพระธาตุนะครับรูปหัวนกปูคนได้มาก็สักการะด้านนะครับด้านซ้ายก็จะมีตู้คณะกาแฟเติมบุญกันด้วยครับนี่ทางวัดก็จะมีค่าน้ำค่าไฟแล้วก็มาสักการะก็เป็นประธานหลวงปู่นะครับอยู่ข้างบนจุดเจดีย์นะครับเป็นอนุสรณ์หลักฐานสาธุด้วยหลวงปู่และอนุญาตหลวงตาอย่างนั้นครับบางคนเขาก็มานั่งสมาธินะบางคนเขาเดินมาสมังนั่งสมาธิได้ไปจุดอีกหนึ่งด้านล่างน่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์นะเดี๋ยวไปพิพิธภัณฑ์อีกทีหนึ่งบริเวณวัดศรีบุญเรืองก็อยู่ไม่ใหญ่มากนะไม่ใหญ่มากก็มีศาลามีนั่งเรียนเป็นหมู่บ้านไม่ใหญ่นะครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นอะไรล่ะพิพิธภัณฑ์หลวงปู่น่าจะเป็นเครื่องใช้ไม่สอยนะหรืออะไรสักอย่างให้ดูก่อนว่าเป็นอะไรรูปเหมือนรูปเหมือนองค์หลวงปู่รูปเหมือนองค์หลวงปู่ไว้ให้ลูกศิษย์ลูกหามากราบสักการะขออนุญาตถ่ายเด้อหลวงปู่มาเติมบุญกันหน่อยสิเติมบุญกันหน่อยค่าน้ำค่าไฟตัวมึงปู่สาธุด้วยกันครับสาธุนะครับเติมบุญช่วงนี้เติมบุญออกพรรษาแล้วก็เติมบุญไปเรื่อยๆนะครับทุกคนร่วมบุญกันแล้วล่ะนี่เป็นอนุสรณ์สถานหลวงปู่มั่นนะครับเป็นรูปเหมือนคนไหนแวะไปผ่านมาก็มาสักการะได้
นะครับตัวนี้ก็เรียกว่าวัดศรีบุญเรืองวัดศรีบุญเรืองนะครับแล้วต่อไปเราก็จะไปบ้านลุงปู่มั่นนะอยู่ฝั่งนู้นนะอยู่ฝั่งนู้นแล้วตัวนี้ลงคลิปก่อน